บาทเดียวแล้วก็มา2บาทแล้วก็มา3บาทแล้วก็มา5บาทเป็นมายังไงฮะถึงมาเปิดจริงราคาถูกอ๋อก็อยากจะให้เด็กได้เล่นเยอะๆอยากจะให้เขามีร่างกายแข็งแรงครับเพราะเราเคยโดนกดดันมาแบบนั้นก็เลยอยากจะปั้นเด็กๆอ่ะปู่แบนอดีตแชมป์ชายร่างงามที่คว้ารางวัลมาแล้วหลายเวทีแม้อายุจะย่างเข้า75ปีแล้วแต่เขายังคงแข็งแรงและคงความชื่นชอบที่จะออกกำลังกายปัจจุบันมีอาชีพตัดผมเป็นรายได้หลักทุกๆเย็นหลังปิดร้านปู่แบนจะกลับมาเปิดยิมที่บ้านครับยิงเครื่องดื่มฟรีครับเครื่องที่นี่ส่วนใหญ่ทำเองหรือว่าอะไรส่วนมากจะทำเองครับไม่ได้ซื้อจากต่างประเทศหรืออะไรคิดขึ้นมาเองอะไรครับแล้วพวกดัมเบลนี่ก็ซื้อมาดัมเบลนี่ก็ซื้อมารวมเล็กรวมน้อยมาก็ค่อยรวมเดียวเล็กๆหน่อยมีเงินก็ซื้อมาอะไรเงี้ยเห็นเหมาะใจก็ซื้อมาซื้อมาบางทีลูกไม่เท่ากันก็จะมารวมหุ้นกันได้ก็จะมาเป็นคู่กันได้เนี่ยยิมแห่งนี้ที่เปรียบเสมือนเป็นจุดรวมตัวของคนที่ชอบออกกำลังกาย74ย่าง75นานเห็นกล้องไม่ได้มาครบสูตรปัจจุบันดำรงยิมเปิดใช้บริการโดยคิดค่าเข้าเพียงวันละ10บาทเท่านั้นเอามาเป็นค่าน้ำค่าไฟและมีเทรนเนอร์ผู้มากประสบการณ์ท่านนี้คอยให้คำแนะนำซึ่งเจตนารมณ์ของปู่แบนไม่ได้ทำยิมเพื่อหวังค้ากำไรแต่เขาแค่มองว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้เยาวชนและชาวบ้านมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากอบายมุขต่างๆชอบให้เด็กเยาวชนคาดใช้เวลาว่างอันเนี้ยมาเล่นกล้ามจะได้ห่างไกลจากยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยก็คือให้เขาใช้เวลาว่างมาครับนั่นแหละฮะ